สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้กลับมาในมุมที่เรียกว่าเราจะสามารถหยิบจับพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างแบบสบายๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตามชื่อคลิปเลยค่ะวันนี้เราจะมาชี้เป้าช็อปนะคะสำหรับแคมเปญ Best Beauty ใน Lazada ที่จะเกิดขึ้นในคืนวันนี้นะคะวันที่24เข้า25เนี่ยนะคะก็คือตีเป้งเที่ยงคืนวันที่25นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เด็ดๆมากมายเรียกว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆส่งท้ายในช่วงปีนี้นะคะมีโปรแบบ1แถม1มีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาช่วยชี้เป้านะคะว่าถ้าเกิดใครกำลังเล็งอยู่ว่าจะช็อปในช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วมันแบบโอ้โหใน Lazada กับ Best Beauty Campaign เนี่ยมันอื้ออึงมากจริงๆนะคะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนมันปวดหัวมันดูแล้วแบบละลานตาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโมเมจะมาชี้เป้าให้นะคะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีอะไรเด็ดแล้วก็มีโปรอะไรบ้างที่ควรจะรีบกักตุนผลิตภัณฑ์เอาไว้ซึ่งแบรนด์ที่เราจะพูดถึงกันนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Shiseido, NARS, Laura Mercier นะคะ IPSA, Senka, Amessa, D Program, Issemiyake, Narciso Rodriguez นะคะแล้วก็ยังมี CA และ Tsubaki ด้วยนั่นเองโอ้โหเรียกว่าทุกๆแบรนด์ที่พูดมานะคะโมเมมี favorite product อยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งโชคดีมากว่าเหล่าบรรดา favorite product ที่เคยพูดถึงในคลิปเคยใช้เคยฮอนู่นนั่นนี่เนี่ยเขาจัดโปรอยู่ใน Lazada ตั้งแต่เที่ยงคืนที่จะถึงของวันที่25นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นั่นเองถ้าเกิดไม่อยากพลาดเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปค่ะก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันมาวันนี้มันจะยาวเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะเข้าสู่สิ่งที่ควรจะกักตุนใน Best Beauty Campaign ค่ะมาที่แบรนด์แรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ Shiseido นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ Shiseido เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่โมไม่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อถือแล้วก็ใช้กันมานานมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มี heritage ยาวนานอยู่ในโลกของ beauty เนี่ยมาแบบนานสุดๆเลยจริงๆนะคะเราจะมาดูหนึ่งอย่างที่โมไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยนะคะนั่นก็คือ Shiseido Ultimoon นั่นเองนะคะคุณคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นกันมานานมากๆนะคะแล้วก็คุ้นเคยกันดีตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเซรั่มสามัญประจำบ้านนะคะที่หลายๆคนที่ต้องการจะให้ผิวของตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นชอบเขาแล้วก็ใช้เขามูมัยก็ใช้มาตั้งแต่เจเนอเรชันแรกเลยตอนที่ออกมานะคะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนถึงตัวนี้นะคะที่เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุดของเขาค่ะถ้าถามว่าเซรั่มอัลติมูนเนี่ยนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยใช้นะคะมูมัยคิดว่าเรียกว่ามันช่วยในทุกด้านอะคือมันไม่ได้หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งว่าเน้นในเรื่องของกระจ่างใสเน้นในเรื่องของอะไรอย่างเดียวคือมันเป็นความรวมกันเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมันออกมาดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นความยืดหยุ่นความกระจ่างใสความกระชับนะคะคือเป็นเซรั่ม1ตัวที่เรียกว่าครบถ้วนทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้เซรั่ม1ตัวนะคะที่ค่อนข้างจะใช้คําว่าอะไรดีครอบจักรวาลนิดนึงอะขี้เกียจคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอัลติมูนเนี่ยก็เป็นตัวนึงที่แนะนําซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าถ้าช็อปในแคมเปญ Best Beauty ใน Lazada นะคะคุณจะได้ของแถมแบบเยอะมากๆจริงๆค่ะเอาชิมูนเนี่ยนะคะเขาจะมี2ขนาดด้วยกันนะคะที่หลายๆคนจะเห็นกันบ่อยๆเนาะใครที่ยังไม่เคยใช้เลยนะคะแนะนำเป็นขนาดเล็กเนาะ 30ml แล้วก็อันนี้เป็น 50ml นะคะก็คือแล้วแต่เลยว่าจะยังไงแต่แค่ซื้อ 30ml อ่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าของแถมมันน่าตกใจมากนะคะจะได้เป็นคุณคนนี้ไปน้องจิ๋วนี่อย่าเพิ่ง underestimate อันนี้คือ 10ml 30อันนี้ใช่ปะแถมน้อง10 3อันแม่อย่างนี้ก็คือเท่ากับคุณคนนี้1อันอะเท่ากับคุณคนนี้ไงก็คือเหมือนคุณได้แบบอีก30 ml อีก1ขวดของไซส์นี้ไปเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าถ้าช็อปไปเป็นเทียร์ต่างๆนะคะก็คือขึ้นไปถึง 2,500 อะไรต่างๆคุณไปดูใน official ของ Shiseido ใน Lazada ดูนะคะคือเขาก็จะยิ่งแถมเป็นขั้นตอนขึ้นไปอีกอะเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากที่จะกักตุน Shiseido Ultimoon นั่นเองค่ะถ้าพูดถึง Shiseido แล้วนะคะมูไม่พูดถึงคัลเลอร์ก็ไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะจำได้เนาะว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเคยเป็นรองพื้นที่อยู่ใน favorite ของโมเมด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือ Synchro Skin Self Refreshing Foundation นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดใครชอบพวกสกินแคร์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมคัลเลอร์ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์คัลเลอร์ของ Shiseido เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาให้มันดูโมเดิร์นขึ้นดูใหม่ขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับสูตรเยอะแยะมากมายมีผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เราได้เลือกกันเยอะเลยแล้วก็
รองพื้นอะเป็นตัวหนึ่งที่มูมาอยากจะชี้เป้าว่าเฮ้ยซื้อเหอะมันเป็นรองพื้นที่แบบคือมันขยับตามหน้าเราอะคุณผู้ชมมันจะไม่ใช่รองพื้นที่ทาไปแล้วแบบหน้าตึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกร่องมีการแตกมีการอะไรคือตามชื่อของเขานะคะว่าเป็น self refreshing เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูสดใหม่ตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือส่วนตัวแล้วอะเรารู้สึกว่าเราชอบเขามากๆจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยอยากจะมาชี้เป้าสำหรับแบรนด์ Shiseido นั่นเองค่ะเดี๋ยวมูมาจะใส่ลิงก์ร้าน official นะคะของทุกๆแบรนด์ที่มูมาพูดถึงนะคะเอาไว้ให้คลิกกันตรงๆเลยใน information box ด้านล่างนะจะได้ไปช็อปกันได้สะดวกนั่นเองค่ะมาที่ Laura Mercier กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยู่กับมูมามานานๆคุณผู้ชมก็จะทราบว่าถ้าเกิดพูดถึงแป้งอะมูมาคือยอมใจให้ Laura Mercier จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว translucent loose setting powder ตัวนี้นะคะที่ใช้มาตั้งแต่แบบนานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะใช้มาตั้งแต่เริ่มทำมูเมพาเพลินจนมาถึง Daily Cherry ก็ยังใช้อยู่ตลอดในหลายๆคลิปนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งฝุ่นที่มูเมคิดว่ามันแบบคุมมันสะเทินน้ำสะเทินบกที่สุดแล้วก็มั่นใจในเรื่องของการที่สีมันไม่เพี้ยนนะคะเซตรองพื้นแล้วรองพื้นไม่ drop อะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยมันเป็น ultimate loose powder สำหรับมูเมมากๆนะคะแน่นอนว่า Laura Mercier ก็คือลดแรงมากจริงๆนะคะเขาบอกว่าเที่ยงคืนถึงตี2ของวันที่25เนี่ยนะคะจะลด 25% ทุกรายการนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นวันที่25วันเดียวเท่านั้นคุณซื้อ loose setting powder 1อันคุณจะได้ loose setting powder อีก1อันก็คือเป็น1แถม1ไปเลยนั่นเองนะคะซึ่งคุณพระถ้าเกิดใช้อยู่แล้วอะใดๆทำไมเราจะไม่ซื้อ1แถม1เธอมาทำให้แบบเหลือ 50% ถูกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบตำเลยนะสำหรับอันนี้นอกเหนือจากนั้นแป้งผสมรองพื้นที่ดิฉันใช้ไม่นับตลับแล้วอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ที่มันยังเป็นแป้ง exclusive สุดๆที่มีแต่เฉพาะไทยแลนด์เท่านั้นนะไปซื้อเมืองนอกอะไรก็ไม่ได้นะคะตัว foundation powder ตลับเหลี่ยมอันนี้นะคะที่เป็น exclusive สำหรับไทยแลนด์เพราะว่าขายดีขายหมดขายได้ตลอดแล้วก็ดิฉันก็คือใช้จนมันไม่รู้อะกี่ตลับแล้วในชีวิตนี้นะคะอันนี้ก็1แถม1เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ใช้อยู่แล้วนะคะต้องรีบตุนเลยทีเดียวเพราะว่าได้ยินมาแว่วๆว่าอีกไม่นานอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะมีไม่มีแล้วนะอยู่เพราะว่ามันเป็น exclusive item สำหรับไทยแลนด์เท่านั้นคือมันไม่มีที่อื่นในโลกแล้วไงมันมีแต่เฉพาะไทยแลนด์เพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบพอมันไม่มีที่อื่นในโลกอ่ะเมื่อไหร่มันจะจากไปจากไทยแลนด์เข้าใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้อยู่แล้วนะคะ1แถม1สำหรับ Best Beauty ใน Lazada ค่ะคืนนี้ต้องไปสู้ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะอีกกรุ๊ปนึงของ Laura Mercier ที่มูมาอยากจะแนะนำเนาะก็คือเขาดังมาจากทางเรื่องนี้แหละถ้าเกิดใครจำได้นะคะ Laura Mercier เนี่ยเขามาในกลุ่มของไพรเมอร์ก่อนที่ไพรเมอร์มันจะกลายเป็นสิ่งที่ฮิตในวงการแต่งหน้าด้วยซ้ำนะคะมีไพรเมอร์2ตัวที่มูมาชอบใช้ของ Laura Mercier ที่อยากจะแนะนำเผื่อว่าใครกำลังมองหาไพรเมอร์ดีๆเนาะก็จะเป็นคุณ2คนนี้นะคะหลอดสีฟ้าอันนี้เป็นสูตร Hydrating แล้วก็อันสีออกม่วงๆ Lavender อันนี้นะคะเป็นรุ่น Blurring นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการความชุ่มชื้นนะคะก็แนะนำหลอดสีฟ้าอันนี้ส่วนใครที่อยากได้สไตล์แบบเบลอรูขุมขนนะคะพรางรูขุมขนให้ดูแบบหน้าเนียนหน้าเรียบอะไรต่างๆนะคะก็แนะนำตัวที่เป็น blurring อันนี้ค่ะนี่ก็เป็นสรรพสิ่งที่อยากจะชี้เป้าจาก Laura Mercier นั่นเองค่ะสำหรับแบรนด์อีกแบรนด์นะคะที่หลายๆคนก็เป็นแฟนของแบรนด์นี้ไม่น้อยทีเดียวนั่นก็คือ NARS นั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะทราบนะคะว่ามูเมกับ NARS Radiant Creamy Concealer เนี่ยรักกันมานานขนาดไหนนะคะรวมถึง blush ที่เป็นสี iconic อย่าง NARS Orgasm เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะจะบอกว่าโปรโมชั่นของNARS ใน Best Beauty เนี่ยนะคะโอ้โหแบบอลังการมากจริงๆอ่ะมาเอาสิ่งที่ชี้เป้าก่อนว่าควรจะซื้ออะไรใน Best Beauty Campaign นะคะอย่างที่บอกค่ะ NARS Radiant Creamy Concealer นะคะอันนี้เป็นสี Custard นะสีของมูเมนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมไปซื้อสีคุณผู้ชมเนาะไม่ต้องซื้อสีดิฉันนะคะเพราะว่าเราผิวหน้าอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ไปลองคิดดีๆก่อนว่าคุณเป็นคนสีอะไร Concealer ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น Concealer ในตำนานสำหรับมูเมเพราะว่าใช้มาจำนวนเนี่ยคล้ายๆกับอีกหลายสิ่งที่เดี๋ยวจะพูดถึงนะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เราใช้มานานมากจริงแล้วก็เชื่อถือเขามากจริงๆนะคะตัว Radiant Creamy Concealer เนี่ยมูมาชอบใช้กับบริเวณใต้ตาเพราะว่ามันไม่ crack ไม่แห้งนะคะแล้วก็กลมกลืนไปกับผิวได้ดีทำให้ใต้ตามันดู bright ขึ้นสว่างขึ้นนะคะก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่มีติดกระเป๋าเครื่องสำอางอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยนะคะต่อให้ปันใจไปชอบคนอื่นก็จะกลับมาหาเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นมีโปรโมชั่นดีๆใน Best Beauty Campaign ก็รีบไปเก็บ NARS Radiant Creamy
ีมี่คอนซีลเลอร์กันนะคะอีกตัวนึงที่เพิ่งมาชอบไม่นานมานี้แต่ว่าเขาว่ากันว่าเมืองจีนน่ะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าแองเจิลพาวเดอร์นะอยู่อันนี้นะคะคือ Translucent Crystal Light Reflecting Setting Powder แบบ Press นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เป็นอันใหม่เนาะคือแป้งใสสีขาวอันนี้แหละของ NARS คุณผู้ชมที่เขาบอกว่าเมืองจีนนี่คือขายดีมากหญิงจีนก็คือรู้สึกว่าปัดสิ่งนี้แล้วนั้นหน้าก็กลายเป็นแบบแองเจิลเป็นนางฟ้าขึ้นมาทันทีคือพอมุมไปมาลองจริงๆแล้วอะตอนแรกอะหลายๆคนจะไม่ชอบเพราะว่าตรงหน้าตรงเนี้ยมันจะเหมือนใสขึ้นมายากนิดนึงอะตอนแรกมันจะรู้สึกแบบผลิตภัณฑ์ติดขึ้นมาหรือเปล่าแต่พอถ้าใช้ไปจริงๆแล้วอะพอมันแบบเป็นพวกเดียวกับเราแล้วอะเข้ากันแล้วอะคุณหน้ามันนวลแบบทำไมนวลแล้วเราชอบรุ่นที่มันเป็นรุ่นนี้นะคะคือจริงๆมันจะมีแบบที่เป็นลูซด้วยแต่เราว่าอันที่เป็นเพรสเนี่ยมันพกไปไหนมาไหนง่ายแล้วมันก็สามารถที่จะช่วยเติมให้หน้าของเราเนี่ยมันดูไบรท์ดูรีเฟรชขึ้นระหว่างวันได้คือเข้าใจเลยว่าทำไมหญิงจีนถึงชอบอันนี้นะคะก็เป็นอีกอันที่เป็นเบสเซลเลอร์ของ NARS ที่ถ้าเกิดอยากจะช็อปกันนะคะก็แนะนำให้ไปกักตุนอีกเช่นเดียวกันอีกอันนึงที่จริงๆแล้วมูไม่ว่าไม่มีใครพูดถึงเขาเท่าไหร่แต่จะบอกเลยนะว่ามันคุ้มมากแล้วแอบเห็นแล้วในแคมเปญว่าตัวนี้เนี่ยยังมีขายอยู่นะคะอันนี้ก็คือ Orgasm on the Beach นะคะเป็นพาเลตนั่นเองซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ blush สี Orgasm อันนี้เนาะที่เป็น blush แบบ super iconic ของ NARS นะคะอันนี้เขามาเป็นพาเลตเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ในส่วนของไฮไลท์ได้สีปัดแก้มแบบเยอะแยะมากมายไปนะคะอันนี้ควรมีมากๆคุณผู้ชมเพราะว่ามันสวยมากจริงๆนะคะอันนี้โมมาหยิบอันใหม่ที่แบบสวยงามยังไม่ได้แตะต้องมาให้ดูแต่ว่ามันมีอันที่โมมาใช้จนเลอะเทอะไปมากๆแล้ว1อันนะคะ NARS เขาส่งมาให้แบบซ้ำคือโมไปซื้อเองมาแล้วอันนึงแล้วเขาก็ส่งมาให้ด้วยนะคะก็เลยหยิบอันใหม่สวยๆมาให้คุณผู้ชมดูนะจะบอกว่าตอนนี้แคมเปญก็คือถ้าเกิดซื้ออันนี้นะเขาแถมนี่เลยเป็น Air Matteblush นะคะรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานเลยที่หลายๆคนชอบกันคือมันจะเป็น blush แบบเนื้อครีมนี่นะคะอันนี้มุมยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะคะหยิบสวยๆมาให้เพราะว่าสีที่เราใช้จริงๆอ่ะมันจะเป็นสีออกนูดๆตุ่นๆกว่านี้แต่ NARS เขาส่งอันนี้มาให้มุมนะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Torch ถ้าเกิดใครคุ้นเคยนะคะกับ Airbrush Complete Concealer ตัวที่มุมชอบใช้เอาไว้กลบสิวอ่ะ texture มันจะคล้ายๆเลยมันจะเป็นลักษณะเหมือน mousse นะคะแล้วก็สีสวยเกลี่ยง่ายแล้วก็ค่อนข้างแมทเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบแบบครีมบลัชที่มันดูแวววาวเกินไปหน้ามันหน้าเมือกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบตัวนี้เห็นในโปรโมชั่นนะคะว่าซื้อ Orgasm ที่เป็นไซส์ปกติหรือว่าซื้อแบบที่เป็นพาเลตนี้นะคะก็จะแถม Air Matte Blush ตัวนี้ด้วยนะคะหรือว่าหลายๆอย่างเลยนะคะตัวนี้ก็คือจะได้ไปเป็นฟูลไซส์แบบใส่ลงไปในคาร์ทของคุณเลยเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับ NARS นั่นเองก็ชี้เป้าประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคุณก็ทราบแหละว่า NARS มองไปกระชอบรองพื้นชอบอะไรอีกหลายอย่างนะคะไปลองดูกันใน Official ของ NARS ใน Lazada นะคะว่าเขามีโปรอะไรบ้างแต่ว่าถ้าจะให้เลือกชี้เป้าเราก็ชี้เป้าประมาณนี้ค่ะมาถึงอีกแบรนด์สกินแคร์ที่อาจจะไม่โฉ่งฉ่างนะคะแต่ว่าเป็น Cult Brand อีกแบรนด์นึงนะคะที่ใครที่ชอบสกินแคร์ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นแฟนของเขากันมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เด่นด้านการคัสตอมไมซ์สกินแคร์นะคะให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของผิวของเราอย่างอิปซ่านั่นเองนะคะมุมไม่ได้พูดถึงอิปซ่ามานานมากจริงนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆอาจจะไม่ได้มีโอกาสใช้เขาเยอะแต่ว่าเพิ่งเข้าสู่วงการอิปซ่าไม่นานอีกครั้งหนึ่งจะบอกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พอใช้ไปแล้วอะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดีขนาดนี้แล้วทำไมเธออยู่เงียบจังทำไมเธอไม่แบบออกเสียงดังๆว่าเธอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าถ้าเกิดพูดถึงอิปซ่านะคะก็มีตัวเด็ดอยู่มากมายซึ่งอยากจะชี้เป้ากันเพราะว่าใน Best Beauty Campaign นะคะใน Lazada เนี่ยเขาก็คือลดจริงจังมากตัวแรกที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือ Time Reset Aqua น้องน้ำใสคนนี้นะคะที่เรียกว่าเป็น Essence ในใจของใครหลายๆคนนะคะตัวนี้ก็คือจะใช้เป็นขั้นตอนของแบบน้ำตบแบบว่าง่ายๆนะคะโมไปก็เพิ่งมาใช้ไม่นานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันปรับสภาพผิวได้ดีมันทำให้ผิวของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับการบำรุงในขั้นตอนอื่นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นตัวเด่นของเขาอยู่แล้วนะคะสำหรับ Time Reset Aqua มันจะมีเป็นรุ่นลิมิเต็ดนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าตัวออริจินอลก็คือหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองหรือว่าใช้อยู่แล้วนะคะแล้วชอบมากๆเนี่ย
ก็คือควรจะไปกักตุนเพราะว่าซื้อตัวที่เป็น200 ml เนี่ยเท่าที่ทราบนะคะเขาจะแถมอีกตัวหนึ่งที่เป็นไซส์100 ml แล้วก็ยังแถมตัวที่เป็น Protector Sun Shield ตัวนี้ด้วยนะคะที่เป็นกันแดดตัวดังของ IPSA นะคะก็คือแถมเหมือนเบื่อเพราะฉะนั้นนะคะรีบไปกักตุนกันนอกเหนือจากนั้นแน่นอนว่า ME ของเขานะคะที่มีหลากหลายสูตรเลยนะคะเป็นสูตรที่เหมาะกับความชุ่มชื้นของผิวความเซนซิทีฟของผิวอะไรต่างๆของคุณเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้โมใช้ ME 2เนาะเพิ่งใช้มาได้สักแป๊บหนึ่งถ้าซื้อไซส์นี้นะคะซึ่งเป็นไซส์ปกติของเขาเนี่ยเขาก็จะแถมไปอีกนะคะอีก180 ml ก็คือจะมาในไซส์เล็กๆแต่ว่ารวมกันแล้วเนี่ยได้180 ml นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็คือมีกันแดดตัวนี้ไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าคุ้มมากคุณพระและสุดท้ายเพิ่งลองไม่นานนี่ก็คือตัว ME Ultimate นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายสูตรเนาะเหมือนกันคล้ายๆกับตัว ME ตัวนี้นะคะคือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าสู่วงการอิปซ่าโมเมว่าก็พลาดไม่ได้จริงๆนะคะคือเขาเพิ่งลอนช์ออกมาไม่นานนะคะแล้วโมเมก็คิดว่าเป็นเซรั่มอีกตัวที่น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นก็ไปลองกันดูแต่ว่าถ้าถามนะเปิดตัวด้วยพี่คนนี้ก่อน Time Reset Aqua ตัวนี้แล้วคุณจะแบบติดใจความอิปซ่านะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกว่าแลดูเหมือนไม่มีอะไรจากอิปซ่าแต่ว่ามีเถอะนั่นก็คือสำลีอิปซ่าจ้าสำลีทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีคุณสมบัติเหมือนกันนะจะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่เคยใช้สำลีอะไรกุกกิกิกอยู่ราคาถูกๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยให้ลองเข้าสู่วงการสำลีญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะสำลีอิปซ่าแม่มันคือแบบพอดิบพอดีและไม่กินผลิตภัณฑ์คือเราใช้คู่กันกับ Time Reset Aqua ตัวนี้ใช่ปะเรารู้สึกว่าเขาเหมือนเขาไม่อุ้มไอ้เจ้าตัวผลิตภัณฑ์นี้เอาไว้ในสำลีเลยอะเขาเหมือนเขาออกมาอยู่ที่เรามากกว่าแต่ว่าคือมันละมุนหน้ามากแล้วมันก็ไม่บาดไม่รู้สึกแบบอะไรอะทำไมระคายเคืองอะไรกันไม่มีเลยแน่นอนว่าสำลีเขาก็ไม่ได้ราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มีโปรเราก็ควรจะต้องรีบกักตุนสำลีของเขานะคะสำลีอิปซ่าซิลคอตตอนนี้นั้นเป็นสิ่งที่ add to cart now จ้ะเดี๋ยวจริงๆแล้วโมไปมีเมคอัพของอิปซ่าที่แบบไปซื้อเองมาไว้อีกหลายอย่างมากนะคะตอนนี้เข้าวงการอิปซ่าแล้วของจริงเดี๋ยวไว้จะมาชี้เป้าอีกแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะช็อปเร็วๆช็อปเดี๋ยวนี้ก็ไปดูได้ใน official ของอิปซ่าใน Lazada กับแคมเปญ Best Beauty ค่ะถ้าพูดถึงกันแดดนะคะแบรนด์หนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยแล้วก็จำได้ไหมสมัยที่เราไปญี่ปุ่นกันเนี่ยเราจะต้องให้เพื่อนขนซื้อกันมาอีวุ่นอีวายนะคะแต่ว่าแน่นอนตอนนี้เขามีขายครบทุกในเมืองไทยไปญี่ปุ่นไม่ได้ก็ไม่ต้องแคร์ค่ะซื้อใน official ของแบรนด์ได้ใน Lazada แบบพิเศษมากๆจริงๆนะคะนั่นก็คือใครเอ่ยนั่นก็คือ Anessa นั่นเองค่ะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับกันแดดของ Anessa นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมุมไม่เคยทำรีวิวเอาไว้แล้วเป็นแบบเต็มๆเลยนะคะว่า Anessa แต่ละสูตรเนี่ยมันมีความเหมือนมีความต่างใช้ยังไงเหมาะกับใครอะไรยังไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณทราบ Anessa มันคือแบบอะไรกี่สูตรเยอะไปหมดเลยจริงๆนะคะแต่ว่าโมมาชอบทุกสูตรเลยขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยต้องการอะไรนะคะต้องการความอ่อนโยนอ่อนบางต้องการความแบบกันแดดสะเทินน้ำสะเทินบกสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าต้องการความบางเบาแบบเนื้อเจลเนื้อมิลค์เนื้ออะไรคือมันมีให้เลือกหลากหลายหรือว่าบางทีแบบอยากเติมระหว่างวันเป็นแบบสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยบอกแล้วนะคะว่าเขาก็มีเป็นแบบสเปรย์ที่เราสามารถท็อปอัพระหว่างวันได้จะบอกว่าใน official ของ Anessa นะคะในช่วงของ Best Beauty Campaign เนี่ยพิเศษสุดๆเพราะว่าถ้าคุณช็อปพี่คนนี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นสูตรที่ขายดีมากๆจริงๆหลายๆคนอาจจะมองเขาแล้วแบบไม่ได้นึกถึงเขาเพราะว่ามัวแต่นึกถึงพี่คนสีทองอันนี้แต่อันนี้จ้ะอันที่เป็น mild milk อันนี้นะคะ mild milk n นะสีออก peach peach อันนี้นะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆแล้วก็ป้องกันหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 อะไรต่างๆเนี่ยโมไม่คิดว่าสูตรนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้จะบอกเลยว่าตอนนี้พิเศษมากเพราะว่าเขาซื้อคนนี้คุณสามารถที่จะเลือกให้เขาแถมคนนี้จ้ะก็ได้เธอแถมเลย1อันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสูตร Perfect UV Sunscreen Skincare Gel นะคะจะเป็นสูตรเจลหลอดสีทองหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นสายแบบอยากขาวกระจ่างใสดูแบบ
Spring Bright อะไรอย่างนี้นะคะก็เลือกตัวที่แถมเป็นอันสีขาวอันนี้เธอเพราะว่าอันนี้จะเป็นสูตร Whitening UV Sunscreen Gel นะคะก็คือซื้อคนนี้แถมใครก็ได้เลือกเอาเลยว่าจะแถมหลอดสีทองหรือว่าจะแถมหลอดสีขาวในสูตรที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นก็คือ1แถม1ไงแล้วแบบเธอมันเยอะมากนะอันนี้มัน90 ml นะคะคือใช้ได้นานมากๆแล้วถ้าเกิดใครใช้อันนี้อยู่แล้วแล้วอยากจะท็อปอัพอย่างที่โมไม่บอกนะคะมันก็จะมีเป็นแบบซื้อหลอดทองแถมกระป๋องทองอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือแถมแบบแถมเหมือนเบื่ออีกแล้วว่าเอาจริงๆคือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆกันแดดเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกวันตบมือพร้อมๆกับคำพูดเพื่อแสดงการยืนยันว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะคะอยากจะสต็อกอัพกันแดดเอาไว้ให้ใช้กันได้นานๆนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่า1แถม1หลายอย่างมากโมไม่เล่าโปรไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคลิปจะยาวประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะยังไงก็ไปดูใน Official ของ Anessa นะคะใน Lazada กับ Best Beauty อีกเช่นกันมันคุ้มมากอะแล้วก็สำหรับตัวมูเมนะมูเมตอนนี้หันมาชอบเจ้าตัว Mild Milk นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ใช้แล้วก็เคยเป็นเฟเวอริตไปแล้วด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะซื้อตามกันในช่วงที่ผ่านมาเนาะอันที่เป็น All in One Beauty Compact อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันที่อยากจะชี้เป้าก็คือเป็นกันแดดผสมรองพื้นนะคะในวันขี้เกียจแบบอยากจะทา ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยได้กันแดดด้วยได้การปกปิดด้วยระดับนึงอันนี้ก็เป็นอีกอันที่มูเมอยากจะแนะนำนะคะให้กักตุนกันในช่วงของ Best Beauty Campaign ค่ะพูดถึงสกินแคร์พูดถึงเมคอัพไปเยอะแล้วนะคะมาพูดถึงน้ำหอมกันบ้างดีกว่าค่ะน้ำหอมก็เป็นอีกอย่างนึงนะคะที่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันมีการลดมันมีแคมเปญอะไรดีๆเนี่ยเราก็ควรจะต้องรีบกักตุนเขาอีกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะน้ำหอมในกลิ่นที่เราใช้อยู่แล้วมูไม่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะเป็นแฟนของแบรนด์นี้นั่นก็คือ Narciso Rodriguez นั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำหอมนอนไม่ได้นอนอ่ะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเลยนะคือมันจะมีกลิ่นของความแบบเซ็กซี่ยั่วยวนแล้วก็เป็นน้ำหอมกลิ่นที่ขายดีสุดๆกลิ่นนึงเลยนะคะเรียกว่าเป็นน้ำหอมตำนานที่ทำให้แบรนด์ Narciso Rodriguez เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมนั่นเองนะคะซึ่งตัวNarciso Rodriguez for Her เนี่ยนะคะมันจะมีหลายรุ่นมากเลยอย่างตัวขวดสีชมพูเนี่ยมันจะเป็น Eau de Parfum ใช่ไหมแล้วก็อันที่เป็นสีดำเนี่ยจะเป็น Eau de Toilette นะคะแล้วก็จะมีสูตรที่เป็นPure Muskนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็น Fleur Musk อันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเบสมันก็มีความค่อนข้างคล้ายๆกันแหละมีความเซ็กซี่มีความหวานมีความเป็นผู้หญิงแบบเย้ายวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวที่ขายดีของเขาก็อย่างที่บอกแล้วก็คือตัว Eau de Parfum ตัวนี้ขวดสีชมพูอ่อนนะคะแคมเปญนี้ก็คือจะทำให้คุณได้น้ำหอมเยอะมากจริงๆนั่นก็คือเป็นแบบสไตล์ buy one gift one เลยนะคะเท่าที่มูไปเห็นโปรในแคมเปญ Best Beauty ใน Lazada นะคะก็จะเห็นตัวที่เป็น50 ml นะคะก็คือจะใหญ่ขึ้นมานะซื้อตัว50 ml ก็จะได้แถมตัว30 ml ไปเลยนะคะเป็นของขวัญ gift with purchase ไปเลยซึ่งแบบคุณพระเท่ากับคุณได้อีกเยอะมากอะคือ50กับ30มันก็ต่างกันแค่20 ml ใช่ป่ะคุณได้ไปอีกอันนึงเลยนะจะเอาไปใช้เองหรือว่าจะเอาไปให้เป็นของขวัญคนอื่นนะคะก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วก็ถ้าเกิดใครช้อปตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนะคะก็มีโอกาสจะได้รับตัวที่เป็น EDP นะคะ Eau de Parfum ตัวนี้ที่โมไปบอกว่าเป็นตัวฮิตมากๆของเขาเนี่ยนะคะ30 ml ฟรีๆไปเลยนะคะเป็นของขวัญ นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไปลองดูกันใครที่ใช้ Narciso Rodriguez อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็คือคุ้มสุดๆกับ Best Beauty ค่ะถ้าใครที่ไม่ได้ชอบน้ำหอมสไตล์เซ็กซี่เย้ายวนอย่าง Narciso Rodriguez นะคะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่มุมไปอยากจะแนะนำจริงๆแล้วน้ำหอมแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มุมไปเห็นพี่แหม่มพี่สาวมุมไปเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยมุมไปเด็กๆที่ยังไม่เคยเข้าใจน้ำหอมแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในวัยที่ใช้น้ำหอมได้เลยนะคะคือเป็นแบรนด์ที่เห็นมานานสุดเลยก็ว่าได้นะสำหรับแบรนด์น้ำหอมสำหรับมุมไปนะนั่นก็คือ Issey Miyake นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่า Issey Miyake นะคะก็เป็นแบรนด์แฟชั่นแต่ว่าเขาก็ดังด้านของแบรนด์น้ำหอมไม่น้อยอยู่ขวดของโลเดอเซ่นะคะที่เราคุ้นเคยกันก็คือจะเป็นขวดหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมีความเซนมีความญี่ปุ่นมีความนึกออกไหมมันญี่ปุ่นนะอยู่อันนี้นะคะเป็นสีที่หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นโลเดอเซ่ที่เป็น Rose and Rose นะอันนี้ก็คือจะเป็นทางตรงกันข้ามกับ Narciso Rodriguez ที่เป็นน้ำหอมนอนไม่ได้นอนแต่ว่า Lodice เนี่ยเป็นน้ำหอมที่มุมไม่ว่ามันแบบ
light airy สบายฉีดแล้วรู้สึกเป็นคนสดใสแต่ว่าเซนเป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายหลายกลิ่นเลยนะคะอันนี้อันที่เป็นสีนี้เนาะออกทองทอง rose gold อันนี้นะคะจะเป็นรุ่น pure ซึ่งอันนี้ก็หอมมากเหมือนกันจะบอกอันที่เขาเป็น buy one gift one นะคะก็คือซื้อตามเงื่อนไขอะไรต่างๆนะคะในแบรนด์ของ Ise Miyake นะคะคุณก็จะได้รับอันนี้ไปเลยนะคะก็ไปดูเงื่อนไขกันได้ใน official ของ Ise Miyake นะคะว่าต้องซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแต่ว่าคุณจะได้สิ่งนี้ full size ไปเลยเป็นของขวัญจากการช็อปกับ Ise Miyake ในช่วง Best Beauty นี้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะแบรนด์ดีๆใน Drugstore นะคะไม่ว่าจะเป็นเซนกะนะคะที่หลายๆคนชอบเซนกะ Whip Foam นะคะมุมใบไม่มีอยู่ตรงนี้นะคะแต่ขึ้นรูปให้เนาะที่เราเมื่อก่อนต้องไปขนซื้อจากญี่ปุ่นมาเหมือนกันนะคะก็คือเข้าไทยมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะมีหลายสูตรเยอะแยะมากมายเพิ่มขึ้นด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ buy two get two เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เซนกะ whip foam อยู่แล้วนะคะก็น่าจะกักตุนหรือว่าจะซื้อแบ่งกันกับเพื่อนๆหารกันอะไรเงี้ยคุ้มสุดๆไปเลยนะคะรวมถึง CA ค่ะ CA ตัวนี้นะคะที่เป็น whitening ที่หลายๆคนชอบมากๆแล้วก็เขาบอกว่าได้ผลสุดๆในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันสว่างกระจ่างใส bright มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็หนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหารกับเพื่อนก็คือคุ้มเวอร์หรือว่าถ้าใช้เองนะคะก็เก็บเอาไว้ค่ะได้ใช้แน่นอนส่วนแบรนด์อย่างดีโปรแกรมนะคะที่เป็นแบรนด์ drugstore ของญี่ปุ่นที่หลายๆคนก็ชื่นชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีความอ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะเขาก็มีส่วนลด 40-60% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเอาล่ะก็มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น best ของหลายๆแบรนด์นะคะที่โมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมที่เป็นสายช็อปเนี่ยนะคะได้กักตุนได้ช็อปได้ add to cart กันนะคะในช่วงของแคมเปญ best beauty ใน Lazada นะคะใครที่เป็นแฟนของแบรนด์เหล่านี้นะคะหรือว่ากำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วฟังแล้วแบบปรึ้งอยากจะช็อปปิ้งกันนะคะก็ไปกันได้ที่ official ของแต่ละแบรนด์ที่โมจะใส่ไว้ให้ใน information box ด้านล่างนะคะไปช็อปกันให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมเก็บคูปองอย่าลืมใช้โค้ดอะไรกันให้เต็มที่นะคะจะได้เซฟกันไปสุดๆในช่วงปลายเดือนแบบนี้แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์จาก official ของแบรนด์มั่นใจได้แน่นอนว่าเป็นของแท้นะคะก็รีบไปจัดกันได้เลยเพราะว่าแคมเปญนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สามารถ pre-sale กันได้แล้วจ่ายไว้ก่อน 10% แล้วค่อยมาจ่ายเต็มในวันที่25ก็คือเที่ยงคืนเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช็อปกันได้ยาวๆจนถึงวันที่30นะคะแอบบอกพิเศษนิดนึงว่าหลายๆดีลอ่ะจะเป็นดีลพิเศษตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี2ของวันที่25เพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยงคืนวันนี้คุณไปสู้นะคะกับแคมเปญ Best Beauty ใน Lazada ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะถูกใจกันกับการชี้เป้าแบบนี้นะคะมีโปรดีๆเราก็ต้องมาบอกกันเนาะรีบไปช้อปปิ้งกันให้ได้เต็มที่เลยแล้วได้อะไรมาบ้างแอบมาบอกมุมเมย์ได้นะคะในคอมเมนต์ด้านล่างกันเลยค่ะว่าแบบชี้เป้าแล้วพี่หนูโดนอันนี้หนูโดนอันนั้นอะไรเงี้ยมาเล่าให้ดิฉันฟังได้เพราะว่ามันสนุกมากจริงๆนะคะช่วงนี้ก็จะมีคลิปชวนช็อปเยอะนิดนึงเพราะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยหลายๆแบรนด์นะคะเขาก็แบบเต็มที่กันมากๆจริงๆเพื่อให้เราได้ฉลองช่วงฮอลลีเดย์ที่กำลังจะมาถึงนะคะยังไงก็ติดตามช่องของมุมเมย์เอาไว้นะจะได้มาทราบกันว่ามันมีอะไรเด็ดมีอะไรดีมีโปรมีชุดของขวัญมีนู่นมีนั่นมีนี่ในช่วงปลายปีแบบนี้นั่นเองค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปแอดทูคาร์ดเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวช็อปไม่ทันคุณผู้ชมโอเคเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ